สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้บริหารช่อง3ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้กระทิงจากกรณีเมื่อวันที่13กันยายน65เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ออกมาแฉว่ามีชื่อกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐเป็นพ่อข่ายแชร์ Forex แถมมีลูกข่ายเกือบ60คนอีกล่าสุด14กันยายน65ที่กระทรวงยุติธรรมนายชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรบริษัท BC World จำกัดมหาชนยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกรณีเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D เปิดเผยชื่อดาราช่อง3เป็นหนึ่งในแม่ทีมแชร์Forex 3D คือกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐโดยนายชาคริตกล่าวว่ามาเป็นตัวแทนของกระทิงยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งกระทิงพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่วันนี้กระทันหันกระทิงติดถ่ายละครตนจึงมาเป็นตัวแทนของกระทิงร้องความเป็นธรรมและพร้อมให้ความร่วมมือซึ่งจากการพูดคุยกับกระทิงเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนดาราคนอื่นที่มีชื่อคือบอนกำมันกลมแก้วยังไม่ได้คุยแต่ในรายการหนกระแสวันพรุ่งนี้จะมีทั้ง2คนมาออกรายการซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วผิดก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับช่อง3ยังไม่ได้ประเมินท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ